ตอนนี้ชาวบ้านในอำเภอแม่สอดบอกว่าเริ่มจะผวากันแล้วเพราะว่ามีแก๊งล้วงกระเป๋าออกอาละวาดในตลาดล่าสุดคนที่โดนไปเนี่ยนะคะสูญเงินไปเกือบ 8,000 บาทแล้วบอกว่าทำกันเป็นขบวนการมากัน4คนประกบหน้าหลังมีแบบอุ้มเด็กมาหลอกด้วยนะคะไปดูกันนะคะสำหรับพฤติกรรมของแก๊งล้วงกระเป๋าที่ออกอาละวาดอยู่ที่ตลาดสดแม่สอดตอนนี้นะคะเป็นกลุ่มหญิงชาวเมียนมาทั้งหมดนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นกลุ่มหญิงชาวเมียนมาแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมมีกันอยู่4คนค่ะ1ในนั้นเนี่ยบอกว่าอุ้มเด็กเอาไว้ด้วยเพื่อให้ดูเป็นคนปกติทั่วไปคือตบตาให้รู้สึกก็เหมือนมาเดินตลาดมีลูกมาด้วยนะคะจากนั้นทั้ง4จะหาเหยื่อที่สะพายกระเป๋าอยู่ด้านข้างก่อนจะเดินเข้าไปเบียดกระแทกเพื่อเปิดโอกาสให้คนในแก๊งอีกคนล้วงเข้าไปหยิบเงินในกระเป๋าออกมามีสมาชิกอีก2คนประกบหน้าหลังเพื่อไม่ให้ใครเห็นพฤติกรรมเหยื่อรายล่าสุดที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้นะคะคือนางสุพันธาทาปินถูกขโมยเงินไปทั้งหมดเกือบ 8,000บาทค่ะหลังเกิดเหตุขออภัยนะคะคุณสุพรรษาก็เข้าแจ้งความกับตำรวจทันทีเบื้องต้นตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ตระเวนก่อเหตุในงานกาชาดของที่ว่าการอำเภอแม่สอดและตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตามอยู่เพราะว่าก็พฤติกรรมเนี่ยก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะไปเดินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเห็นใครที่เข้ามาเดินอยู่ใกล้ๆเราผิดปกติกระเป๋านี่กอดไว้เลยถ้ามีเงินถ้ารู้ว่ามีเงินอยู่เยอะนะคะแต่ถ้าเราสองคนเนี่ยไม่ต้องห่วงคือเขามาล้วงไว้ไม่มีเงินเลยไม่มีเงินจะใช่ถึงจะมีเงินมากเงินน้อยอะไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังมากๆโดยเฉพาะเรื่องของบัตรเรื่องของเกี่ยวข้องกับการแสดงตัวบุคคลต่างๆเนี่ยสำคัญมากนะคะอย่างเงินเนี่ยเรายังหาใหม่ได้แต่ถ้าเรื่องบัตรแล้วเขานำไปสวมสิทธิ์หรือว่านำไปใช้อะไรเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกกอดไว้เลยปลอดภัยที่สุดเอาไว้ข้างหน้านะคะจะมีหรือไม่มีก็ต้องดูแลให้ดีก่อนนะคะถูกต้องค่ะ